ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่คิดไม่ออกว่าวันนี้คุณจะเก่งขึ้นไปเพื่ออะไรคุณจะรวยขึ้นไปเพื่ออะไรคุณจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ไปทำไมเพราะบางครั้งหลายๆครั้งค่ะหลายๆคนก็รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันก็โอเคอยู่นะฉันก็อยู่ได้นะฉันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายฉันก็แค่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าออกไปทำงานแล้วก็ใช้ชีวิต แต่ว่าถ้าหากวันนี้ค่ะคุณลองคิดที่มันมากกว่าตัวเองคิดไปถึงการที่เราได้ช่วยเหลือใครบางคนคนคนนั้นอาจจะเป็นคนในครอบครัวคนที่คุณรักหรืออาจจะเป็นคนที่เราไม่รู้จักเลยก็ได้เป็นคนในโลกใบนี้เป็นใครสักคนที่วันหนึ่งเราอาจจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือเขาค่ะคุณรู้ไหมคะว่า เวลาที่เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือใครบางคนได้เราจะรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองและเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าตัวเรานะ่ยมีคุณค่ามากพอสำหรับโลกใบนี้ค่ะความรู้สึกนั้นมันจะนำพาเราให้เราอยากที่จะเป็นคนที่ดีมากขึ้นเก่งมากขึ้นมีความสามารถมากขึ้น เพื่อที่เราค่ะจะได้ไปช่วยคนได้มากขึ้นอีกเพื่อที่เราค่ะจะมีคุณค่าหรือว่าไปช่วยเหลือคนที่รอคอยเราอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่รู้จะดีไปทำไมให้คุณลองนึกถึงคนอื่นดูบ้างให้คุณลองนึกถึงดูว่าถ้าวันนี้คุณสามารถช่วยเหลือ คนอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมันจะมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าแล้วก็มีค่ามากขึ้นสักแค่ไหนไมเซ็ตกำลังใจดีๆใน2อนาทีวันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในทุกๆเช้านะคะเวลา6กโมงครึ่งกับครูจอยบิซนเน็ s เอ็กซ์เค่ะสวัสดีค่ะ